ล่าสุดลมหนาวเริ่มอ่อนแรงแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ช่วงรอยต่อตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนตกหนักคลื่นลมแรงติดตามในสถานีอากาศ MBT ครับสวัสดีค่ะโปรโมชั่นรับลมหนาววันนี้หมดโปรลงแล้วนะคะต้องรอติดตามในช่วงสุดสัปดาห์จะมีมาอีกระลอกได้ค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ลมหนาวที่พัดปกคลุมยังมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอยู่อุณหภูมิตอนเช้ายังมีอากาศเย็นถึงหนาวและยังคงไม่มีฝนส่วนภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดพัทลุงลงไปต้องระวังฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำป่าคลื่นลมแรงเรือเล็กในฝั่งอ่าวไทยขอให้งดออกจากฝั่งต่ออีก1วันค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือยังมีอากาศเย็นถึงหนาวพื้นราบอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 16-33 องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวยังคงมีลมแรงเกิดขึ้นได้พื้นราบอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 14-30 องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียสภาคกลางเช้ายังมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุด 18-20 องศาเซลเซียสกลางวันสูงสุด 30 องศาเซลเซียสพื้นที่กรุงเทพมหานครอากาศดีค่ะเช้ายังมีอากาศเย็นให้ได้สัมผัสกันต่อ 21-23 องศาเซลเซียสส่วนกลางวัน 32 องศาเซลเซียสพื้นที่ภาคตะวันออกเช้ามีอากาศเย็นอุณหภูมิวันนี้ 19-34 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนนะคะอากาศดีค่ะเช้าจะมีอากาศเย็น 19-24 องศาเซลเซียสส่วนพื้นที่ตอนล่างของภาคตั้งแต่พัทลุงลงไปต้องระวังจะมีฝนหนักถึงหนักมากพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ